สอนรามพร้อมเป็นพ่อลดปาร์ตี้เพื่อลูกเผยเหตุเลือกติ๊กเป็นภรรยาแม่ของลูกหนุ่มสอนรามครับเผยสาเหตุเลือกติ๊กเป็นภรรยาและแม่ของลูกเพราะเธออยู่เคียงข้างในวันที่ผมลำบากรู้ว่าท้องเพราะป๋าเดียมาเข้าฝันเสียใจที่ป๋าไม่ทันเห็นหลานขึ้นแทนเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงอีกคนครับสำหรับหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ที่ตอนนี้ครับภรรยาสาวคนสวยติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์อุ้มท้องลูกคนแรกได้7เดือนแล้วซึ่งหนุ่มเองนั้นก็กลายเป็นคุณพ่อที่เห่อลูกหนักมากถึงขนาดสักชื่อลูกสาวไว้กลางหลังเลยทีเดียวครับล่าสุดครับหนุ่มสอนรามมาเปิดใจผ่านรายการนึงให้เราฟังครับพิธีกรครับเริ่มถามหนุ่มสอนรามคำถามแรกว่าเจอกี่ทีก็หนุ่มตลอดดูแลตัวเองยังไงหนุ่มสอนรามบอกว่าดูแลตามวัยตอนนี้น้อง7เดือนรู้เพศแล้วเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงครับหนุ่มสอนรามบอกครับเตรียมตัวเป็นคุณพ่อยังไงหนุ่มบอกว่าการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อมันไม่ได้มีวิธีที่ถูกจำกัดเอาไว้แต่สัญชาตญาณความเป็นพ่อมันเข้ามาสู่ตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวจนเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกปลูกฝังขึ้นโดยตามธรรมชาติพี่หนุ่มดูแลทุกคนอย่างดีแต่พอเป็นภรรยาและลูกมันต้องพิเศษกว่าคนรอบข้างแน่นอนผมมักจะพูดเสมอว่ามันเป็นชีวิตใหม่ตอนที่ผมเข้าวงการใหม่ๆเริ่มเป็นนักร้องทำบริษัทของตัวเองมันก็ประสบความสำเร็จตลอดแล้วพอโสดมาประมาณ 15-17 ปีแล้วพอมามีครอบครัวมันเหมือนเป็นความท้าทายใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอแล้วเราต้องประสบความสำเร็จในการเป็นสามีเป็นคุณพ่อที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเลยไม่เคยมีอะไรน่ากลัวในชีวิตนอกจากใจของคุณเองพี่เลิกปาร์ตี้เลิกดื่มงดสังสรรค์น้อยลงมากครับแต่ผมใช้คำว่าไม่ได้เลิกนะครับแต่ผมใช้คำว่าละแล้วก็หยุดแล้วก็พักผ่อนให้มากขึ้นสมมุติว่า 100% ตอนนี้เหลือแค่20เองเหมือนลูกคนนี้มาให้โชคหนุ่มตอบว่าก็ผมสูญเสียคุณพ่อไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ได้ลูกมาเป็นของขวัญมาเป็นบุญมาเป็นกำลังใจให้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นโชคแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวเราด้วยผมพูดอยู่เสมอว่าโอกาสจะเกิดขึ้นเมื่อตัวเราพร้อมผมเชื่อว่าวีจิออกมาวีจิจะทำให้ผมพร้อมมากขึ้นและก็ไม่ใช่ชีวิตผมแค่คนเดียวมันรวมไปถึงติ๊กและแม่ผมด้วยทีมงานบอกว่าตอนนี้คุณหนุ่มงานแน่นมากหนุ่มบอกว่าก็มีละครที่ถ่ายอยู่หนึ่งเรื่องต้นเดือนหน้าก็จะฟิตติ้งอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็มีของน้ำฝนกุลนัททั้งหมดก็3เรื่องแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีอีเวนท์ที่เดินทางไปต่างประเทศพิธีกรครับถามคุณหนุ่มว่าคุณพ่อเหินลูกมากสักวีจิไว้ตรงหลังหนุ่มบอกว่าคือวีจิแปลว่าวีรสตรีผู้ได้รับการยกย่องว่ากล้าหาญถามว่าทำไมเป็นชื่อนี้ก็ตอนแรกที่รู้ว่าท้องทุกคนใส่แฮชแท็กว่าสอนรามจูเนียโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าสอนรามจูเนียร์มันคือลูกผู้ชายเราก็เลยตั้งชื่อแบบเบาๆไว้ก่อนเด็กชายแทนคุณชื่อกลางว่าแผ่นดินเวลาเรียกก็จะเป็นเด็กชายแทนคุณแผ่นดินเทพพิทักษ์แต่ก่อนที่เขาจะรู้ว่าเป็นลูกสาวเขาก็มาเข้าฝันแม่เขาแล้วก็วาดรูปดอกไม้แล้วบอกว่าให้ปลุกคนข้างๆแล้วบอกเขาว่าหนูไม่ใช่ผู้ชายนะเรื่องรอยสักผมสักตอนวีจิตอน4เดือนเข้า5เดือนตอนนั้นที่ตัดสินใจสักก็เพราะว่าเดวิดเบ็คแฮมสักเหตุผลง่ายๆเลยพิธีกรถามครับว่ากำหนดคลอดเดือนไหนเป็นเดือนเมษาครับเรื่องคลอดผมอยากให้คลอดแบบธรรมชาติก่อนแต่ถ้าคลอดไม่ได้ก็คงผ่าเจอประเด็นดราม่าท้องแล้วยังออกกำลังกายหนุ่มสอนรามครับบอกว่าเราปรึกษาหมอตลอดว่าสามารถออกกำลังกายได้เบาๆซึ่งแต่ละคนสามารถออกกำลังกายได้เท่าที่คุณหมอแนะนำซึ่งแต่ละคนน้ำหนักไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราควรปรึกษาหมอตลอดบางคนก็มองว่าคุณติ๊กไม่เหมาะสมอยากจะบอกอะไรกับคนพวกนั้นบ้างหนุ่มตอบว่าต้องกราบขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมและครอบครัวสำหรับคนอีกกลุ่มนึงผมเข้าใจแต่มีน้อยมากแทบจะไม่เจอเลยด้วยซ้ำก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงสิ่งที่ป๋าสอนเสมอว่าคนเราเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเราไม่สามารถไปบังคับความคิดของใครได้ผมทำความเข้าใจและยอมรับเสมอทำไมต้องเป็นติ๊กที่เป็นแม่ของลูกหนุ่มบอกว่าต้องบอกว่าภรรยาผมเขาสามารถที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวและละทิ้งความต้องการของตัวเองเพื่อความสบายใจของผมอยู่เคียงข้างในวันที่ผมลำบากแต่จริงๆผมไม่อยากใช้คำนี้บางทีผมอยากลองใจเขาดูว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเราไหมซึ่งเขาก็อยู่เวลาที่เราไม่มีผมเชื่อว่าเขาก็อยู่เคียงข้างเราแล้วเขาก็เป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงที่สำคัญคือเขาเป็นแม่ของลูกที่ดีเราเหตุการณ์ที่บอกว่าทดสอบติ๊กให้ฟังหน่อยหนุ่มบอกว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ผมจะมีโปรแกรมดูบอลแบบตีสามตีสี่อาจจะมีบางวันที่ติ๊กเขาเหนื่อยเขาเพลียผมก็ลองปลุกเขาตอนตีสามตีสี่เขาก็ตื่นแล้วถามว่าพี่เป็นอะไรหรือเปล่าบางวันผมก็แกล้งบอกว่ามีเรื่องไม่สบายใจเขาก็ออกตัวเลยว่าสามารถคุยกับเขาได้
หรืออะไรที่เขาทำได้เขาก็จะทำเต็มที่ที่สุดแล้วผมจะมีรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะให้กำลังใจเราเขาไม่ละทิ้งความรู้สึกของเราติ๊กเป็นคนที่ใส่ใจตลอดอีกอย่างติ๊กเขาไม่ห้ามอะไรผมเขาบอกว่าปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นอิสระใจเราก็อยากทำมันเองประเด็นนี้มีทุกบ้านบ้านนี้เป็นยังไงกันบ้างแม่ผัวลูกสะพ้ายหนุ่มตอบว่าไม่มีคำว่าเฟกติ๊กเขาดูแลหมาม้าด้วยความรักและเคารพในส่วนที่คุณแม่ผมเองก็ต้องปรับเพราะอยู่ๆก็มีลูกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนคุณแม่เตรียมรับขวัญหลานแล้วเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้แต่ผมบอกหมาม้าว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพมาที่ประเด็นของป่าเดียกันบ้างที่พี่หนุ่มบอกทุกคนว่าพ่อไม่ได้ไปไหนหนุ่มบอกว่าป๋าไม่ได้ไปไหนหรอกครับพี่เชื่อว่าป๋าห่วงพวกเราบางทีเวลาดูโทรทัศน์แล้วคิดถึงเขาป๋าก็โผล่มาเลยฉากนึงคือผมดูละครที่ป๋าแสดงที่เขาเอามารีรันใหม่แต่กำลังคิดในใจว่าไม่ได้เห็นป๋านานแล้วป๋าก็ออกมาเลยตอนนั้นซึ่งปกติผมไม่เคยฝันแต่วันนั้นฝันว่าป๋ามายืนอยู่ปลายเตียงแล้วบอกว่าไอ้หมาดูแลลูกกับเมียให้ดีนะเราตื่นมาเราก็บอกติ๊กว่าเราฝันถึงป๋าแล้วป๋าพูดถึงลูกเราก็เลยพาติ๊กไปอันตราซาวฝากครรภ์ประจวบกับที่ติ๊กฝันว่ามาม้าผมให้แหวนทองมีโอกาสไหมที่จะเป็นป๋ากลับมาเกิดหนุ่มบอกว่าไม่มีโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นที่บอกว่าส่วนที่ดีใจที่มีลูกแล้วคิดว่าถ้าป๋ารู้ว่ามีคนสืบสกุลเทพพิทักษ์ป๋าต้องดีใจแต่ส่วนที่เสียใจก็คืออยากให้ป๋ามีชีวิตอยู่อีกสัก1ปีจะได้เห็นหลานและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของพระเอกตลอดการอย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ครับที่มาเปิดใจให้เราฟัง